Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายน2022ซีรีส์โยนาชายผู้นำสารจากพระเจ้าวันที่1รู้จักโยนาในพระธรรมโยนาบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3พระวจนะของพระยาเวมาถึงโยนาบุตรอามิไทยว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนะเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเพราะความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราแล้วแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระพักพระยาเวท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบเรือกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทานชิชดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและลงเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทานชิตให้พ้นจากพระพักพระยาเวนี่คือเรื่องราวของโยนาผู้คนเรียกโยนาว่าเป็นผู้เผยพระวจนะน้อยเพราะพระธรรมโยนาเป็นหนังสือเล่มสั้นๆแต่ข้อความที่พระเจ้าทรงประทานให้โยนาแบ่งปันนั้นแสนยิ่งใหญ่จนช่วยชนชาติให้รอดได้ในพระธรรมสองพงศษัตริย์บทที่14ข้อที่23ถึงข้อที่25ในปีที่15แห่งรัชกาลอามาซียาพระราชโอรสของโยอาดพระราชาแห่งยูดาเยโลโบอัมพระราชโอรสของเยโฮอาดแห่งอิสราเอลทรงครองราชในกรุงสมาเลียอยู่41ปีพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวพระองค์ไม่ทรงหันจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วยพระองค์ทรงตีเอาดินแดนอิสราเอลคืนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัดไกลไปจนถึงทะเลอาลาบาตามพระวจนะของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาบุตรอามิทัยผู้เผยพระวจนะผู้มาจากกัทเฮเฟอร์วันหนึ่งพระเจ้าทรงตรัสกับโยนาเกี่ยวกับเมืองหนึ่งชื่อนีนะเวชาวเมืองนั้นชั่วร้ายและเป็นศัตรูกับคนของพระเจ้าพวกเขาโหดร้ายป่าเถื่อนและน่ากลัวอย่างยิ่งพระเจ้าทรงตัดสินใจว่าจะกระทำบางอย่างกับเมืองนีนะเวพระองค์ทรงวางแผนที่จะทำลายเมืองนั้นให้พินาศเพื่อลงโทษพวกเขาและเพื่อความชั่วร้ายอันใหญ่หลวงแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักความเมตตาและความยุติธรรมพระองค์จึงทรงส่งโยนาไปก่อนเพื่อเตือนประชาชนที่นั่นพระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานโอกาสให้กับพวกเขาได้หันกลับจากทางอันแสนชั่วร้ายนั้นโยนาได้ยินพระคำของพระเจ้าแต่เขาไม่อยากเชื่อฟังอันที่จริงเขาขึ้นเรือที่เมืองยัฟฟาเพื่อหนีไปยังเมืองที่ชื่อว่าทานชิตโยนาต้องการจะหนีให้ไกลจากนีนะเวที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้บางทีโยนาอาจกลัวความโหดร้ายของชาวนีนะเวหรือเขาอาจเกลียดชาวเมืองนั้นมากเสียจนไม่อยากให้โอกาสพวกเขาได้กลับใจจากบาปอาจเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาชาวเมืองได้ทำการชั่วร้ายต่ออิสราเอลประชากรของพระเจ้ามากเสียจนโยนาหวังให้พระเจ้าทำลายพวกเขาให้พินาศสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะในฐานะคนของพระเจ้าผู้เป็นความรักและเปี่ยมด้วยความเมตตาเราเคยตัดสินผู้อื่นแบบโยนาหรือไม่และพระเจ้าทรงตัดอย่างไรกับเราในเรื่องนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงไถ่เรามาด้วยความรักเราขอบคุณที่ทรงประทานโอกาสใหม่ให้เราเสมอเมื่อเราล้มลงเราขอโทษที่หลายครั้งเรากลับตัดสินผู้อื่นไม่ให้โอกาสทั้งที่เราเองก็เป็นคนบาปเช่นกันขอทรงช่วยให้เราได้มีหัวใจแห่งความรักเหมือนอย่างพระองค์ให้เราได้รักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่โลกมองข้ามรักแม้คนที่เป็นศัตรูเพราะเรารู้ว่าพ
พระเจ้ารักพวกเขาไม่ต่างจากเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ